เมื่อวันที่21สิงหาคม2563เวลา 9:30 นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่12ปีการศึกษา2562โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตแดนสีแก้วคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเข็มสถาบันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจารย์ชนทิชาราชบุรีอาจารย์ประจำชั้นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวรายงานและอ่านรายชื่อผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่1ในปีการศึกษา2549เพื่อตอบสนองความต้องการการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลรวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลให้มีความรู้ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านสังคมเศรษฐกิจการดำเนินการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบบริการด้านสุขภาพสำหรับรุ่นที่12นี้ได้ดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา2562มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น35คนภายในงานมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้ปกครองและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมแสดงความยินดีณห้องประชุมกันทรวิชัยชั้น4อาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม